ับเข้าสู่รายการข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าในช่วงของเบรกที่3นี้ทางรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดนั้นมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับก็เป็นผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดนะครับนั่นก็คือคุณสมิทธิ์พนมยงค์นะครับซึ่งท่านก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับสวัสดีครับคุณสมิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณธนชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์หรือเรียกชื่อย่อว่าบลจ.ไทยพาณิชย์ก็ได้นะครับผมครับปัจจุบันเองบลจ.ไทยพาณิชย์เองก็มีธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นใหญ่ใช่ครับเรามีสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารงานประมาณเท่าไหร่ได้ครับตอนนี้ปัจจุบันก็เกือบ 1.3 ล้านล้านบาทเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ครับอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะครับผมครับคุณสมิทธิ์ช่วยอัปเดตเศรษฐกิจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศหน่อยครับว่าขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างครับครับถ้ามองเศรษฐกิจโลกเนี่ยครับอยากให้ท่านผู้ชมนึกถึงว่าโลกเราเนี่ยมีเสาหลักอยู่4ต้นนะครับก็คือเศรษฐกิจสหรัฐนะครับยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะครับสหรัฐเนี่ยตัวเลขต่างๆเนี่ยออกมาอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าพยายามกระตุ้นหลายครั้งนะครับแต่ว่าผมเรียกว่าทรงๆดีกว่านะครับจีนตัวเลขออกมาเนี่ยตอนแรกถ้าเราจำได้ต้นปีคนจะบอกว่าจีนเนี่ยกลัวจะฮาร์ดแลนดิ้งนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยตัวเลขจีนออกมาดีเกินคาดนะครับสุดท้ายก็คือเป็นตลาดยุโรปซึ่งอาจจะได้ผลกระทบจากการที่อังกฤษเนี่ยแยกตัวออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีตัวบวก2ตัวนะครับแล้วก็ทรงๆ2ตัวนี่คือภาพรวมของเศรษฐกิจโลกครับครับผมครับมีปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในกองทุนรวมอย่างไรบ้างครับในขณะนี้ครับผมครับผมว่า3ปัจจัยหลักที่นักลงทุนต้องเฝ้าเลยนะครับอันแรกก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะเกิดขึ้นในปลายปีของสหรัฐนะครับการเลือกตั้งนี้จะมีผลกระทบที่กว้างขวางเพราะอย่างในอดีตถ้าเราจำได้นะครับเรามักจะพูดกันเสมอว่าถ้าสหรัฐจามเนี่ยก็ติดหวัดกันทั่วโลกใช่ครับเพราะฉะนั้นนโยบายทางเศรษฐกิจและนโยบายต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่จะกำหนดเศรษฐกิจของโลกต่อไปดังนั้นเราต้องคอยติดตามเศรษฐกิจสหรัฐแน่นอนครับผลการเลือกตั้งหรือว่าการทิ้งห่างของคู่แข่งทั้งสองคนนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญมากอีกอันนึงแน่นอนนะครับเกี่ยวเนื่องกันก็คือการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะครับเมื่อคืนที่มีการเผยข้อมูลออกมาว่าเจ้าหน้าที่ของเฟดเนี่ยมีความเห็นที่แตกแยกกันนะครับก็เป็นผลทำให้ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตลาดเงินเนี่ยผันผวนชั่วข้ามคืนนะครับอันสุดท้ายที่ตอนนี้มักจะเงียบไปนิดนึงนะครับแต่ผมจะบอกท่านนักลงทุนแล้วก็ท่านผู้ฟังเลยว่าอันนี้ลืมไม่ได้เลยนะครับคือราคาน้ำมันนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นเลยตอนนี้เป็นปัจจัยที่กดดันเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าแบงก์ชาติไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐของยุโรปญี่ปุ่นหรือไทยเองก็ตามเนี่ยนะครับจะใช้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยในการควบคุมเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากราคาน้ำมันเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปสูงหรือยืนตัวอยู่ได้เหนือ50-60ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยนะครับก็เป็นปัจจัยที่ท่านนักลงทุนต้องคอยเฝ้านะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะมาถ้าเงินเฟ้อมาเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นนะครับก็ตลาดหุ้นต่างๆก็จะมีการปรับตัวครับครับผมก็ฟังแนวโน้มทิศทางธุรกิจเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นในแล้วก็ต่างประเทศมาแล้วนะครับทีนี้มาดูในบ้านเราบ้างแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในมุมมองของบลจ.ไทยพาณิชย์นี่มีมุมมองไปอย่างไรบ้างครับผมครับผมว่าก่อนจะไปถึงตลาดหุ้นไทยนะครับก็ดูเศรษฐกิจไทยนิดนึงนะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยตัวเลขไตรมาส2ที่ออกมานะครับ GDP โต 3.5% เกินกว่าที่ทุกสำนักคาดหมายนะครับก็ต้องชมรัฐบาลชุดนี้ว่าผลงานดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นภาครัฐนะครับการจับจ่ายใช้สอยภาครัฐแล้วก็การจับจ่ายใช้สอยของภาคเอกชนเนี่ยออกมาดีเกินคาดนะครับโดยเฉพาะยิ่งภาคท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมนะครับแล้วก็สื่อสารนี่ก็ออกมาดีครับผมนะครับตัวที่ยังเป็นปัจจัยฉุดเศรษฐกิจในประเทศอยู่ก็คือคงเป็นกลุ่มที่หนี้ภาคครัวเรือนนะครับที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงเพราะฉะนั้นการกระตุ้นต่างๆเนี่ยอาจจะทำได้ไม่เต็มที่ครับผมครับผมนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเซตอินเด็กซ์นะครับก็ต้องเรียกว่าหักปากกาเซียนนะครับถ้าเราจำกันได้เนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเซตอินเด็กซ์อยู่ที่1288ปิดไปสิ้นปีใช่ไหมครับนักวิเคราะห์หลายสำนักก็บอกกันว่าถ้าปีนี้ได้1450ก็ดีใจแล้วนะครับวันนี้เดินมาแค่7เดือน8เดือนนะครับก็1531เมื่อวานนะครับจริงๆขึ้นไปเกือบแตะ1550นะก็เรียกว่าเหนือความคาดหมายของทุกสำนักทีนี้หลายคนก็ถามผมว่าเอ๊ะแล้วคุณธมิตรตอบมองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะไปได้ถึงไหนนะครับเริ่มมีความเป็นกังวลนะฮะก็ต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นไทยณวันนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เราถือว่าค่อนข้างแพงนะฮะถ้าพูดในภาษาเทคนิคหน่อยก็บอกว่า2 standard deviation over ค่าเฉลี่ยนะครับก็เรียกว่าตึงๆแล้วเหมือนกันนะครับพอวิ่งขึ้นมาเกือบ 20% แล้วครับผมครับทีนี้พอดูแนวโน้มตลาดหุ้นไทยแล้วนะครับเราจะมีวิธีการจับพอร์ตลงทุนให้เหมาะกับสภาวะตลาดอย่างไรบ้างครับผม
ครับอันนี้ก็ทางกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์เนี่ยนะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมานะครับสำหรับนักลงทุนที่มองว่าอยากได้ผลตอบแทนมากกว่าตราสารหนี้นะครับหรือว่ากลุ่มเงินฝากแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากได้ความผันผวนที่เกิดจากตลาดหุ้นเพราะมันขึ้นมาเยอะใช่ไหมฮะกลัวเวลาลงก็อาจจะลงแรงเราก็ใช้เทคนิคการบริหารจัดการกองทุนรูปแบบใหม่นะครับเราเรียกว่า equity market long short นะครับหรือว่าบางครั้งก็เรียกว่า absolute return นะฮะเทคนิคนี้เนี่ยจริงๆก็ใช้กันใน hedge fund ต่างประเทศนะครับก็คือเราจะเลือกคัดสรรหุ้นมานะครับมาลงในพอร์ตเนี่ยประมาณ 20-30 ตัวนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากที่เราเลือกหุ้นลงทุนแล้วเราก็ไปช็อตฟิวเจอร์นะครับเซ็ตอินเด็กซ์ฟิวเจอร์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประกอบการของกองทุนเนี่ยจะไม่ผันผวนตามอินเด็กซ์นะครับแต่ว่าจะผลประกอบการที่ได้เนี่ยจะเกิดจากว่าหุ้นที่เราเลือกเนี่ยมันชนะอินเด็กซ์เท่าไหร่ครับผมนะครับถ้ายกเป็นตัวอย่างอย่างเช่นในยามที่อินเด็กซ์ไม่ดีแล้วกันนะครับสมมติว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยอย่างปีที่แล้วลบลงไป 15% นะฮะกองทุนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าลบ11ลบ8ก็ดีใจแล้วนะครับคือลบน้อยกว่าตลาดครับผมแต่เราไปถามลูกค้าท่านนักลงทุนถามว่าท่านเสียเงินไป 8% 10% เนี่ยนะครับลงไป10ล้านหายไปล้านนึงเนี่ยท่านแฮปปี้ไหมท่านก็บอกโอ้ไม่อยากได้นะครับอยากให้มันบวกจะทำอย่างไรนะครับเพราะเนี่ยถ้าเราไปลงทุนแบบ absolute return นะครับคือหุ้นในพอร์ตเราเนี่ยสมมตินะครับว่าเราอย่างปีที่แล้วเนี่ยอินเด็กซ์ลบ15ครับแต่ว่ากองทำได้เลือกหุ้นมาเนี่ยลบ8ครับถ้าเราไปช็อตฟิวเจอร์ไว้นะครับเราก็จะได้ส่วนต่างก็คือบวก7ครับผมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนี้เราเรียกว่า equity market long short ครับผมนะครับเราก็นำเทคนิคนี้เนี่ยมาใช้กับกองทุนใหม่นะฮะเราเปิดตัวกองแรกไปเนี่ยเมื่อตอนต้นปีนะครับชื่อ SCB Smart Trade 555A นะครับก็ได้รับความการตอบรับอย่างดีมากครับก็เห็นว่ามีกองทุนใหม่อีกด้วยนะครับผมก็หลังจากที่เปิดตัวไปได้ประมาณ7เดือนนะครับผลตอบรับดีนะครับต้องเรียกว่ากองก็เติบโตมา NAV เนี่ยขึ้นไปค่อยๆเติบโตนะครับไม่ผันผวนมากนะครับความผันผวนเนี่ยอยู่ในค่าเฉลี่ยประมาณ 2% นะครับในขณะที่ return year to date เนี่ยถึงเดือนสิ้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยขึ้นมาประมาณ 6% ครับผมนะครับนักลงทุนก็บอกเออชอบผลิตภัณฑ์แบบนี้ขอให้เราออกกองที่2ก็เลยออกใหม่ชื่อว่าอะไรนะครับผมกองที่2เราชื่อ SCB Smart Trade 555B รูปแบบเป็นยังไงบ้างครับจริงๆกองนี้เนี่ยเราออกแบบเป็น trigger fund นะครับคือถ้าหักถึงกองทุนเนี่ยมูลค่าเพิ่มขึ้นไปถึง 5% แรกนะครับเราก็จะมีการจ่ายปันผลครับผมนะครับถ้าไปถึง 5% ที่2คือรวมกันเป็น 10% เนี่ยก็จะปิดกองคืนเงินให้ลูกค้านะครับแต่ว่าเราก็เอาข้อด้อยของอดีตเนี่ยปรับปรุงนะครับหลายในอดีตเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเอ้ยกองทุนทิกเกอร์ฟันเนี่ยเวลาขาดทุนมันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ไปกลายไปเป็นกองเปิดเลยแต่กองนี้ต่างกันครับกองนี้เนี่ยเรามี stop loss นะครับถึงเป็นที่มาที่ไปของเลข5ตัวที่3นะครับคือว่าถ้าหากกองทุนเนี่ยพลาดนะครับคือติดลบลงไป 5% เนี่ยนะครับเราก็จะปิดกองเช่นเดียวกันคือมี stop loss เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าขาดทุนสูงสุดก็คือประมาณ 5% นะครับผมก็รูปแบบก็คล้ายๆกับตัวของ Trigger Fund นะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบนั้นจะออกดูแตกต่างกันไปใช่ครับคือเป็น Trigger Fund แต่ว่าใช้เทคนิคแบบใหม่มาในการบริหารครับผมแล้วก็มีการใส่ stop loss เข้าไปเพื่อเป็นการปกป้องนักลงทุนในยามที่ไม่ดีครับครับผมคาดหวังกับกองทุนประเภทนี้อย่างไรบ้างครับผมครับผมคิดว่าจะเป็นกองทุนที่ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าลดความผันผวนที่เกิดจากตลาดลงไปเยอะมากนะครับอย่างที่ผมเล่าไปตอนแรกเนี่ยนะครับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีความผันผวนอยู่ในเกณฑ์20%ขึ้นไปต่อปีนะครับคือสวิงค่อนข้างแรงกองนี้เนี่ยมีความผันผวนอยู่ประมาณ 2% เต็มที่นะครับคือถือว่าความผันผวนต่ำมากในขณะเดียวกันผลตอบแทนเนี่ยครึ่งปีที่ผ่านมาเราก็ได้พิสูจน์แล้วว่าฝีมือการเลือกหุ้นของบลจ.ไทยพาณิชย์เนี่ยพอใช้ได้นะครับช่วงนี้เราเปิดขายอยู่ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดขายวันที่23-25สิงหาคมนี้ครับครับผมครับมูลค่าลงทุนขั้นต่ำเป็นอย่างไรบ้างนะครับ10,000 บาทครับ10,000 บาทนะครับก็ไม่มากนะครับคนนักลงทุนทั่วไปก็สามารถที่จะเข้าลงทุนได้นะครับผมใช่ครับยังไงก็วันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณสวิทย์พนมยงค์ประธานเจ้าที่บริหารจากบลจ.ไทยพาณิชย์มากนะครับครับขอบคุณมากครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีครับ